วัสดีค่ะฉันชื่อเจ้าหญิงสายลุ้งแล้วนี่ก็คือแมวน้อยสตรอเบอรี่มิ้นของฉันเมียวเมียวฉันชื่อสตรอเบอรี่มิ้นเป็นแมวของเจ้าหญิงสายลุ้งเมืองนี้มีความสงบสุขข้าจะนำความสงบสุขของเมืองนี้ไปใช่ใช่ข้าจะนำความสงบสุขของเมืองนี้ไปเจ้าหญิงสายลุงเจ้ามากับข้าช่วยข้าด้วยช่วยข้าด้วยแมวน้อยรีบวิ่งหนีไปเพื่อขอความช่วยเหลืออีกฟากหนึ่งของปราสาทเป็นป่าต้องมนมีอัศวินและนักแม่นปืนสองคนอาศัยอยู่ทั้งสามมักจะออกไปล่าสัตว์ดูเสือตัวนั้นสิจะทำยังไงกันดีข้าว่ารีบฆ่ามันกันเถอะเดี๋ยวก่อนนั่นไม่ใช่เสือนั่นคือแมวของเจ้าหญิงสายลุ้งแมวน้อยสตรอเบอรี่มิ้นวิ่งเข้ามาหาอัศวินและนักแม่นปืนทั้งสองด้วยความเหนื่อยเกิดอะไรขึ้นใช่ใช่จะให้ช่วยอะไรข้าว่ารีบไปช่วยเจ้าหญิงสายลุ้งกันเถอะตามหน้านะข้ามีจีพีเอสติดตามตัวเจ้าหญิงทุกคนวิ่งไปช่วยเจ้าหญิงสายลุ้งเมื่อมาถึงปราสาทน้ำแข็งแม่มดเจ้าหญิงสายรุ้งถูกจับอยู่ในกรงน้ำแข็งแมวน้อยสตรอเบอรี่มิ้นได้พาอัศวินและนักแม่นปืนทั้งสองมาถึงปราสาทแม่มดปรากฏตัวขึ้นพวกเจ้าไม่น่าเชื่อว่าจะมาถึงปราสาทของข้าได้พวกเจ้าไม่มีทางช่วยเจ้าหญิงของเจ้าได้หรอกฮ่าฮ่าฮ่าพวกเจ้าช่วยข้าด้วยข้ากลัวหลังจากนั้นก็เกิดการต่อสู้กันระหว่างอัศวินและนักแม่นปืนทั้งสองกับสหายรักของแม่มดแต่แล้วสหายรักของแม่มดก็ต่อสู้ไม่ไหวทำให้ต้องพ่ายแพ้ต่ออัศวินและนักแม่นปืนทั้งสองอัศวินและนักแม่นปืนทั้งสองต่างดีใจที่ชนะสหายรักของแม่มดทำให้แม่มดโกรธจนใช้เวทมนต์กักขังเจ้าหญิงไม่ให้ทั้งสี่คนช่วยเจ้าหญิงได้อีกช่วยเจ้าหญิงไม่ได้เจ้าอยากรู้ไหมว่าเจ้าจะช่วยเจ้าหญิงของเจ้าได้อย่างไรเจ้าต้องไปหาของรักของเจ้าหญิงมาให้ได้พวกเจ้าช่วยข้าด้วยข้ากลัวข้ากลัวและทั้งหมดก็รีบไปที่ปราสาทเพื่อหาของรักของเจ้าหญิงสายรุ้งเพื่อมาช่วยเจ้าหญิงสายรุ้งแล้วอะไรมันคือของรักของเจ้าหญิงล่ะใช่ใช่ของรักของเจ้าหญิงคืออะไรแล้วเรารีบไปหาเมื่อทั้ง4มาถึงปราสาทของเจ้าหญิงสายรุ้งก็ต่างพากันหาของรักของเจ้าหญิงสายรุ้งว่าคืออะไรเอ๊ะหามาตั้งนานแล้วยังไม่เจอเลยค่อยอย่าท้อแท้ค่อยๆคิดแล้วเดี๋ยวก็นึกออกอ๋อข้าคิดออกแล้วก็แมวน้อยสตรอเบอรี่มิ้นท์ไงที่ไปขอรักของเจ้าหญิงใช่ๆข้าว่ารีบกลับไปที่ปราสาทแล้วเมื่อทั้ง4หาคำตอบได้ก็รีบกลับไปที่ปราสาทของแม่มดอีกครั้งทั้ง4รีบวิ่งตรงไปที่กรงที่เจ้าหญิงถูกขังมีพวกเรามาช่วยแล้วและแสงจากปลอกคอแมวก็ปรากฏขึ้นทำให้เวทมนต์ของแม่มดสลายแม่มดฟิกมายเซตและสหายรักปรากฏตัวขึ้นเมื่อแม่มดฟิกมายเซตเห็นว่าทั้ง4ช่วยเจ้าหญิงได้ก็โมโหจนทำให้ตัวระเบิดและสลายไปทั้ง4จึงเดินทางกลับไปที่ปราสาทของเจ้าหญิงสายลุ้งขอใจพวกเจ้ามากที่ช่วยเหลือเราถ้าพวกเจ้าไม่ช่วยเหลือเราคงไม่ได้กลับมาฉันนี้อีกแน่ๆไม่เป็นไรและทุกคนก็กลับมามีความสุขอีกครั้งเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าพวกเรามีความร่วมมือและความพยายามเราก็จะทำทุกอย่างออกมาได้สำเร็จ